สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณแสบคุณมนนะฮะแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านครับค่ะโอ้โหพึ่งเลยนะที่พูดคำว่าหุ้นเทิร์นอาราวเนี่ยนะฮะหุ้นเทิร์นอาราวเนี่ยมันหมายความว่าหุ้นที่เคยขาดทุนอยู่แล้วเขาจะมีโอกาสพลิกเป็นกำไรซึ่งนั่นหมายความว่าโอกาสที่นักลงทุนจะมาลุมมาตุ้มเนี่ยสูงมากพี่มงคลจะให้แนวคิดอะไรในการมองหุ้นเทิร์นอาราวในครั้งนี้ฮะคือวันนี้เราเคยเห็นหุ้นเทิร์นอาราวในมุมของผลกระทบที่มาจากสถานการณ์โควิด19มาแล้วใช่ไหมค่ะอย่างเช่นพวกเทิร์นจากลบเป็นบวกนะครับมันจะมีการเทิร์นอาราวจะมี2แบบคือเทิร์นจากลบเป็นบวกกับอีกอันนึงคืออาจจะไม่ได้ลบแต่ว่าธุรกิจในอดีตเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วเขามีการปรับใหม่ปรับธุรกิจใหม่เพื่อจะนำไปสู่ในอีกธุรกิจหนึ่งซึ่งดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นมุมเทิร์นอาราวเหมือนกันเพราะถ้าพูดถึงอันแรกคือมุมเทิร์นอาราวจากลบไปบวกแน่นอนคนจะรู้จักเรื่องของหุ้นที่ถูกกระทบจากโควิด19ซึ่งหลายคนก็ได้กำไรอย่างมากมายนะครับในช่วงเวลาตั้งแต่ปี20จนถึงปัจจุบันนะครับหุ้นหลายๆตัวนั้นลงไปแบบลึกที่สุดมากๆนะครับดัชนีตอนนั้นลงไปถึง900จุดนะครับหุ้นหลายตัวลงไปลึกมากแล้วก็ได้กำไรกันไปทั่วหน้านั่นก็คือเป็นเทิร์นอาราวสตอรี่นะครับในอีกอันนึงก็อยากจริงๆอ่ะผมอยากจะพูดถึงอีกมุมนึงมากกว่านะครับอีกมุมนึงมากกว่าก็คือการเทิร์นอาราวที่เกิดจากการที่ธุรกิจในอดีตเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างจนทำให้ชีวิตเขาเนี่ยมันดูซัฟเฟอร์หรือว่าดูสับสนหรือทำให้ผลประกอบการนั้นดูแย่ลงวันนี้ผมมานำเสนออยู่เป็นไอเดียนะครับมันเป็นไอเดียอยู่หุ้นอยู่2ตัวจริงๆมันตัวเดียวแหละอีกตัวนึงเนี่ยมันเพิ่งเข้าตลาดนะครับตัวแรกจะเป็นหุ้นไทยคมนะครับไทยคมใครก็รู้อยู่แล้วว่ามันคือเทิร์นอาราวแน่ๆนะครับอีกตัวนึงคือ 1E ทำไม 1E มันไปอยู่ในกลุ่มเทิร์นอาราวมันเคยแย่มาก่อนหรือเปล่าถ้าเกิดเราดูจากธุรกิจทีวีในอดีตเนี่ยเราจะรู้ว่าหลายตัวนั้นเนี่ยมันถูกกระทบอย่างวันเองมันก็เขาแปลงสภาพมาจากซัตเทอร์ไลท์บ้างอะไรอย่างนั้นนะมันอาจจะเป็นน้องใหม่แต่ว่าผมก็อยากจะเล่นเป็นมันจะเป็นเทิร์นอาราวได้ไม่เต็มตัวเหมือนกับไทยคมแต่ว่ามันก็จะเป็นมุมหนึ่งที่เรียกว่าเราคิดว่าสถานการณ์จากนี้ไปเนี่ยมันน่าจะเริ่มดีขึ้นนะครับค่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์หน้าจอเนาะเชิญเลยครับเรามีเวลาสัก5นาที10นาทีใช่ไหมโอเคได้เสมอครับหุ้นเทิร์นอาราวนะคุณผู้ชมนะอ่ะนะฮะพี่มงคลให้ตัวของไทยคมกับ 1E ไว้ณขณะนี้จริงๆเนี่ยมันมีสตอรี่หรือมันมีธีมในช่วงไตรมาสที่3ที่4หลายเรื่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพใหญ่ๆที่เรามาให้ดูว่านอกจากเซกเตอร์ที่มันดูเด่นๆอย่างพวก EV ซึ่งต้องยอมรับว่าสถานการณ์อย่างวันนี้ EV เนี่ย EV มันต้องแยกเป็น2ส่วน EV ที่เป็นส่วนของธุรกิจที่เป็นภาพรถไฟฟ้าทั่วๆไปอย่างเช่นพวก Toyota Mazda Isuzu อะไรพวกนั้นน่ะหรือว่าเป็นทีวีเป็นทีวีไม่ทีวีเป็น EV ที่เกี่ยวข้องกับพวกเป็น EV ของรถส่วนบุคคลแต่ว่าผมว่าสถานการณ์ EV ปัจจุบันน่ะอยากจะไปในทางที่เป็น EV ที่เป็นรถสาธารณะมากกว่าหรือรถโดยสารซึ่งอันนี้มันไม่ค่อยเจอคู่แข่งจากข้างนอกเท่าไหร่เพราะเราเห็นว่าพวก Next พวกอะไรพวกเนี้ยราคาค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆตั้งแต่เราเคยมาออกคลิปอยู่ครั้งหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นเทิร์นเป็นธีมของช่วงไตรมาสที่4หรือแบงก์ก็จะดีขึ้นแต่ว่าที่ประเด็นในวันนี้จริงๆเราจะมาในมุมของตัวที่ราคาลึกๆธุรกิจกำลังดีขึ้นซึ่งจะเป็น 1E กับตัวไทยคมนะครับผมขออนุญาตนำเสนอไทยคมก่อนนิดนึงไทยคมเองราคาหุ้นเองผลประกอบการตั้งแต่เขาก่อตั้งมาจนถึงปัจจุบันเห็นว่าขึ้นๆลงๆนะครับจุดเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดของไทยคมหรือว่ากรุ๊ปของเขาเองเนี่ยมันมีหลายครั้งมันมีทั้งดาวเทียมดับนะครับมันมีทั้งมีปัญหาในทรานสปอนเดอร์จนทำให้ใช้งานไม่ครบจนกระทั่งหมดสัญญาซึ่งมันอีกเหลือเวลาไม่นานก็จะหมดสัญญาซึ่งหมายความว่าผลประกอบการไทยคมที่ผ่านมามันก็จะรุ่มๆดอนๆนะครับในมุมการเมืองไม่ต้องพูดถึงกันมันกระทบมาตั้งแต่ปี2549แล้วจนทำให้ธุรกิจของไทยคมเนี่ยมาถึงทุกวันนี้ถึงก่อนหน้านี้ที่กัฟเอนเนอร์จีที่เขาถือหุ้นเนี่ยมันถูกมองว่าก็ถูกมองว่าเป็นต่างด้าวอ่ะชื่อเป็นไทยนะไทยคมแต่ว่าถูกมองเป็นต่างด้าวเพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่ผ่านมาไม่ว่าเขาจะทำอะไรเนี่ยมันก็จะลำบากอ่ะมันจะขยับลำบากถูกมองเป็นอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็ที่สำคัญคือทางผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะครับคือสิงคโปร์เองก็ไม่ได้จะเติมธุรกิจใหม่ๆเข้ามาจะเห็นไหมครับว่าตั้งแต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมา5ปี10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีแค่แอดวานซ์ตัวเดียวที่
ที่มีการขยับตัวเองในการลงทุนใหม่ๆที่เหลือของกลุ่มเนี่ยไม่ได้ขยับไปเพราะผมมองว่าไทยโฟมเองช่วงที่ผ่านมาก็นอกจากสภาพดาวเทียมที่จะหมดอายุนะครับนอกจากสภาพกดดันจากปัจจัยภายนอกเข้ามาเนี่ยมันทำให้ผลประกอบการของเขาเนี่ยมันดูมันค่อยๆถอยลงมาเรื่อยๆถ้าเกิดเรามาดูหลังๆจะเห็นไหมครับว่าช่วงที่หมดสมรรถานเริ่มหมดจริงๆจังๆเนี่ยมันเริ่มมีพวกเกณฑ์จาก FX บ้างเกณฑ์จากอะไรบ้างเข้ามาเนี่ยผลประกอบการหลังๆมาเริ่มไม่ดีนี่แหละตัวที่ผมกำลังมองหานะครับเพลินผมได้มีโอกาสได้เข้าไปเหมือนกับได้คุยบ้างกับทางด้านผู้บริหารเองมาระยะหนึ่งแล้วนะครับก็คุยเป็นไม่เป็นทางการก็พยายามจะหาข้อมูลเพิ่มพยายามจะทำความเข้าใจธุรกิจไทยคมหลังจากที่กัฟเอนเนอร์จีเข้ามาถือหุ้นแล้วเขาต้องทำอะไรมากขึ้นซึ่งก็ได้ความรู้มากับเรื่องเราเตรียมมาหลายเรื่องภาพอันนี้คือภาพที่กำไรที่นักวิเคราะห์เนี่ยเริ่มมีการคาดการณ์เห็นไหมครับว่านักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เริ่มคาดการณ์ว่ากำไรเขาเริ่มดีขึ้นแน่นอนนะมันต้องดีขึ้นเพราะว่ามันเริ่มเสถียรมากขึ้นเพราะว่าเขาเหมือนกับรับจ้างบริหารตัวดาวเทียมที่เขาโอนให้กับเดนทีกลับเข้าไปได้มันจะมีรายได้ประจำอยู่แต่สิ่งที่ทางเราเองอยากมองต่อจากนี้ไปก็คือว่ากัฟเอนเนอร์จีเข้ามาดูแลแล้วไทยคมมีสภาพความเป็นไทย 100% ถึงแม้ว่าเขาไม่ได้ถือหุ้น 100% ถือผ่านอินทัชมา 41% เนี่ยก็ตามแต่ว่าวันนี้มันเป็นการบริหารโดยคนไทยจริงๆนะครับธุรกิจดาวเทียมซึ่งเคยมีปัญหาในการระงับไม่ใช่ระงับครับมีการยกเลิกการประมูลไปครั้งหนึ่งเดี๋ยวจะประมูลใหม่ธันวาคมนี้เพราะตรงนี้จุดเปลี่ยนเนี่ยตรงนี้เป็นค่อนข้างสำคัญนะครับมันจะเป็นทำให้ไทยคมสามารถยิงดาวเทียมขึ้นใหม่ได้อีกหนึ่งดวงนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือดาวเทียมที่เกี่ยวข้องกับพวกบรอดแบนด์หรือว่าดาวเทียมที่เป็น low earth orbit ซึ่งเมื่อก่อนนั้นเราบอกว่าไทยคมจะอาจจะยิงเองแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คือไปถือหุ้นผ่านบริษัทต่างชาติมาStarlink อะไรพวกนี้นะซึ่งก็จะกลับเข้ามาให้บริการในประเทศอีกไม่นานนี้เท่ากับว่าดาวเทียมไทยคมในอนาคตจะมีทั้งธุรกิจที่ให้บริการดาวเทียมทั้งอาจจะเป็นรูปแบบขายปลีกขายส่งอะไรก็ตามนะครับที่เรียกว่าบอร์ดแบนหรือว่าบอร์ดแคสอะไรอย่างนั้นนะครับก็จะเข้ามาในอนาคตก็จะเกิดเป็นตัวธุรกิจอันใหม่ไม่ใช่อันใหม่หรอกธุรกิจเดิมแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอีกอันนึงก็จะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกบอร์ดแบนอย่างที่ผ่านตัวดาวเทียมวงโคจรต่ำที่เรียกว่า LEO นะครับนี่คือสิ่งที่มันจะทำให้ตัวไทยคมวันนี้เราอาจจะเห็นกำไรเขาหลักร้อยแต่เมื่อถึงเมื่อเวลาการประมูลมีการยิงดาวเทียมชุดใหม่ขึ้นไปอาจจะเป็น1ดวงหรือ2ดวงแต่หลักๆก็มองไว้1ดวงก่อนมันจะทำให้กำไรของเขานี่กระโดดขึ้นมาเลยมันจะไม่ใช่200นะครับ200ที่เห็นเนี่ยมันแค่รับจ้างบริหารดาวเทียมให้กับ NT แต่ถ้าเกิดเขายิงขึ้นใหม่คิดดูดาวเทียมมูลค่าประมาณ 6,000 ล้านบาทรีเทิร์นมันตอนนี้เราตอบไม่ได้เพราะว่าเรากำลังอยู่ในช่วงการหาข้อมูลเงินลงทุนถ้าเกิดเราดูจากสี่เหลี่ยมนี้ในบาลานซ์ชีทของไทยโฟมมีเงินประมาณ 3,000 ล้านแต่ถ้าเกิดดูเอามาใช้ได้จริงประมาณ 5,000 ล้านหมายความว่าอะไรการลงทุนครั้งนี้ของดาวเทียมไทยโฟมตั้งแต่ปีหน้าถ้าประมูลชนะเขาแทบไม่ต้องกู้อะไรเพิ่มเลยหมายความว่าบวกไปอีกประมาณปี2ปีเขาก็จะมีการรับเงินสดเข้ามาล้วนๆเลยนะครับจากเรื่องดาวเทียมดวงใหม่รีเทิร์นอาจจะเป็น 10-20% หรือ IRR นั่นแหละก็แล้วแต่ก็คูณไปก็น่าจะระดับหนึ่งถ้าเกิด 20% ต่อปีก็คิดดูแล้วกันเงินลงทุน 6,000 คูณได้ 20% นะครับก็ง่ายๆนะอันนี้ผมไม่ได้เอาคูณ 10% ก็ได้ก็จะมีรายได้เข้ากำไรเข้ามาประมาณสัก600ล้านต่อปีเล็กง่ายนะนี่คือคิดง่ายๆจริงๆอาจจะดูยากกว่านั้นอีกแต่ว่าคิดง่ายๆว่ามันไม่ใช่200ล้านบาทต่อปีอย่างที่เห็นในการประมาณการในปัจจุบันมันตรงนี้เนี่ยคืออนาคตของตัวไทยคมซึ่งความเสี่ยงค่อนข้างต่ำจุดที่แย่ที่สุดผ่านไปแล้วนะครับนี่คือตัวไทยคมซึ่งราคาวันนี้มันอยู่ประมาณ10บาทนะครับถ้าบวกเข้าไปอีกนะหุ้นมีพันหุ้นมีประมาณ1,060ล้านหุ้นกำไรเท่าไหร่ก็บวกกันเข้าไปซึ่งผมว่ามันราคามันไม่ใช่ปัจจุบันหรอกครับซึ่งตัวนี้ก็แถวๆนี้ว่า10บาทอีกตัวนึงเนี่ยจริงๆมันราคาพอๆกันนะครับก็คือตัววันอีจริงเป็นน้องใหม่ในตลาดวันอีเรารู้จักกันแล้วกับเรื่องของตัวทีวีซึ่งวันนี้ตัวรายการอะไรหลายรายการเข้ามาลงในตัว The Voice นะครับ The Voice ที่ว่าเป็น The Voice ที่ตัว All Star นั่นแหละตัวนี้เป็นรายการใหม่ของตัวช่องวันนะครับซึ่งเข้ามาแล้วเนี่ยเรตติ้งค่อนข้างดีนะครับธุรกิจใหม่ๆที่เติมเข้ามาในวันหลายตัวผังรายการผมก็ไปนั่งศึกษาดูหลายตัวดีการจัดรายการพวกเพลงซีรีส์เนี่ยถือว่าเจ๋งมากพี่ชอยก็อยู่ในช่องนี้ด้วยซึ่งตรงนี้มันทำให้ในอนาคตเนี่ยหรือว่าปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์วันอีดีขึ้นมาเยอะเรตติ้งเขาขึ้นมาติดดูนะครับ
ขวามือเรตติ้งขึ้นมาติดเบอร์3แล้วนะนะครับรองจากช่อง7ช่อง3นะครับเท่ากับว่าเขาเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีอันดับเข้ามาขี่ตัวช่อง7ช่อง3ซึ่งปกติเราก็รู้ๆอยู่แล้วว่า2ช่องนี้รวมกันมันเป็นเบอร์1กับเบอร์2ไม่มีใครสู้เขาได้อยู่แล้ว อันนี้ถือว่า1 e status ดีขึ้นมาก Workpoint ที่เคยเป็นเจ้าตลาดเมื่อก่อนหน้านี้ถูกเตะไปอยู่อันดับที่ประมาณที่5แล้ว1 e เป็นอันดับที่3นั่นหมายความว่าเรตติ้งที่จะมาเนี่ยมันคือกำไรที่จะมาในอนาคตไม่แปลกใจอะไรที่ทำไมนักวิเคราะห์ถึงประมาณการกำไรของตัว1 e เนี่ยดีขึ้นอย่างมากปี2020เนี่ยอยู่ที่600ขึ้นไปเป็น800ปีที่แล้วแล้วก็900แล้วก็ 1,000 ล้านในปีถัดมาซึ่งอันเนี้ยเราก็เช่นกันฮะเรายังพูดในมุมที่เป็นจุดที่เรียกว่า target price อะไรไม่ได้ชัดเจนแต่เรามองว่าธุรกิจนี้เนี่ยนะครับมันเริ่มดีขึ้น BEC ก็เริ่มดีขึ้นแต่1 e นั้นเขามาจากฐานที่ผมเดาว่าต่ำกว่าคือไม่ใช่เดาครับเขามาจากฐานที่ต่ำกว่าเพราะ rating เนี่ยคงใครคงจะไปเทียบช่อง3ลำบากแต่1 e กำลังไต่ระดับ rating ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็อนาคตเนี่ยผมว่าที่ผมรู้จักเขาเนี่ยผมว่าเขาโอเคนะมันตรงนี้ผังรายการใหม่ๆที่จะวางในอนาคตหรือธุรกิจในเรื่องของตัวเขาเรียกไงเป็นตัวแอดค่าบริการเรื่องแอดเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นนะครับผมจะมองว่าตัว1 e เองเชื่อว่าน่าจะสถานการณ์จากนี้ไปน่าจะดีขึ้นด้วยนะครับก็เลยมองว่าตัวนี้วันนี้ราคาอยู่10บาทผมเชื่อว่าสูงกว่านี้แน่ๆนะในค่าTarget Priceที่ทางเรามองในกลยุทธ์ของตัว1 e เนี่ยเรามองประมาณสัก12บาทนี่คือใกล้ๆนะครับแต่ว่าในระยะยาวนะผมว่าน่าจะดีกว่านี้นี่คือเทอร์นาราว2ตัวครับสำหรับตัว1 e แล้วก็ตัวไทยคมนะครับชัดเจนชัดเจนนะฮะขอแอบถามไทยคมหน่อยนึงไทยคมเนี่ยมันก็มีตอนนี้มันช่วงของการเตรียมประมูลนะครับก็มีการออกมาแล้วล่ะถ้าเกิดว่าประมูลรายเดียวเนี่ยราคาประมูลจะสูงเลยนะฮะขึ้นมาตรงนี้มันจะส่งผลกระทบไหมหรือว่ายังไงในมุมมองของพี่มงคลหรือว่านิดหน่อยคือจริงๆถ้าเป็นรายเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้รายเดียวปกติโดยธรรมชาตินะรายเดียวจะประมูลต่ำถูกไหมแต่ถ้าเกิดเป็นต้องเป็นมากรายเนี่ยก็จะประมูลในราคาที่สูงนะครับก็เหมือนเราเห็นกับเรื่องคลื่นความถี่ของตัวโทรศัพท์ไปแล้วคือสมมติว่าอะไรก็ตามทำให้ต้นทุนของเขาเพิ่มขึ้นแต่ผมอยากจะเรียนนิดนึงว่าคู่แข่งเท่าที่เราดูมาอาจจะมีบางรายที่เข้าด้วยนะก็แข่งลำบากต้องยอมรับนะครับว่าตัวเบสสเตชันคนที่จะประมูลดาวเทียมได้เนี่ยสมมติว่าคุณเป็นคนใหม่คุณจะต้องลงทุน2ส่วน1ลงทุนดาวเทียมค่ะ2ลงทุนเบสสเตชันเบสสเตชันก็คือตัวในการคอนโทรลตัวดาวเทียมซึ่งของตัวไทยคมอยู่ที่งามวงวานค่ะเงินลงทุนตรงนี้ค่อนข้างสูง3จริงๆแล้วมันมี2ข้อนี้เป็นหลักๆเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไทยคมลงเองลงแข่งเนี่ยเขาไม่มีต้นทุนด้านเบสสเตชันเพราะฉะนั้นเขาสู้ได้เต็มที่ไม่ว่าเขาจะจ่ายเยอะกว่าคนอื่นเท่าไหร่เนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็มีกำไรนะเพราะว่าเขาไม่ต้องลงทุนเบสสเตชันคนมีอยู่แล้วศักยภาพของบุคลากรของไทยคมนั้นเนี่ยเท่าที่คุยมาหรือเท่าที่ทราบมาก็ใช้คนเดิมๆกับหมดซึ่งเป็นคนที่มีคุณภาพที่เขาต้องสูงผมก็เลยมองว่าตัวการแข่งขันของไทยคมเองไม่น่าจะมีปัญหาเลยแล้วก็เบสในเรื่องลูกค้าเขาเนี่ยมันกินลูกค้าในประเทศต่างประเทศได้อยู่แล้วซึ่งเขาไม่ได้มีต้นทุนในการต้องไปหาลูกค้าเยอะขึ้นเป็นลูกค้าเดิมๆก็ได้ด้วยนะครับผมว่าได้เปรียบนะไม่ว่าถึงแม้ว่าเขาจะประมูลในราคาที่แพงกว่าที่คิดวันนี้เราตั้งตัวเลขไว้ 6,000 อาจจะประมูล6กว่าอะไรก็ตามมันก็ไม่น่าจะมีผลกระทบกับตัวไทยคมโดยเฉพาะยิ่งเขาไม่ต้องไปกู้มากโอเคแค่เงินสดในมือคุณมีครึ่งนึงของเงินลงทุนแล้วอะที่เหลือคุณใช้ตัวอะไรนะ equity back end ก็ได้คำว่า equity back end คือคุณเอาเงินมาเติมทีหลังตอนที่คุณจะโอเปเรตก็ได้แล้วก็คุณเอาเงินที่ได้จากดาวเทียมเนี่ยแหละไปจ่ายอะไรก็ไปจ่ายค่าดาวเทียมอะไรพวกนี้ก็ได้ครับเพราะตรงนี้ผมว่าความเสี่ยงของการเงินมันค่อนข้างต่ำนี่คือจุดสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าการเทิร์นราวของดาวของไทยคมจากดาวเทียมดวงนี้มันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรครับโอเคครับผมเอาละวันนี้ขอบพระคุณมากครับพี่อุ้ยครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ